สำหรับคริสเตียโนโรนัลโดปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าชื่อเสียงของเขามันผูกติดกับความสำเร็จชนิดที่แยกกันไม่ออกคือถ้าจะนิยามว่าคริสเตียโนโรนัลโดแปลว่าความสำเร็จก็สามารถเชื่อได้เลยว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแห่งชนชาติโปรตุเกสคงจะต้องเอออเห็นด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดมันมากมายมหาศาลไม่ว่าใครจะพิมพ์ชื่อของเขาลงใน Google เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็จะต้องพบเจอกับคอนเทนต์เกี่ยวกับ CR7 เป็นแสนเป็นล้านอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือกเสพมันในด้านไหนสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชายคนนี้มีความโดดเด่นแตกต่างจากนักฟุตบอลทั่วไปนั่นคือสตอรี่เรื่องราวของเขาที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์กว่าจะมายืนบนจุดสูงสุดของการเป็นมนุษย์ที่เล่นฟุตบอลคนหนึ่งได้เขาต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนานามาอย่างมากมายเริ่มตั้งแต่คุณแม่ของโรนัลโดเคยเกือบทำแท้งส่วนคุณพ่อก็เป็นอดีตทหารที่ติดสุราแต่ยังโชคดีที่โรนัลโดนั้นเลือกใช้ฟุตบอลเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนำทางชีวิตโดยตลอดเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลโรนัลโดเล่นมาแล้วกับทั้งหมด4สโมสรนั่นคือ Sporting Lisbon Manchester United Real Madrid และ Juventus โดยเขาสามารถทำประตูไปได้อย่างถล่มทลายถึง678ประตูกับอีก229แอสซิสต์นับจนถึงวันที่บทความนี้ถูกเขียนขณะเดียวกันในระดับทีมชาติโปรตุเกสชายคนนี้ก็เป็นเดอะเบสที่อยู่เหนือจินตนาการกับตัวเลขรับใช้ทีมชาติทั้งหมด180เกมยิงได้111ประตูก่อนหน้านี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรนัลโดมักโดนปรามาสอยู่เสมอว่าประสบความสำเร็จได้แค่ในสโมสรและเพราะมีองค์ประกอบทีมที่ยอดเยี่ยมคอยเกื้อหนุนส่งเสริมผิดกับในระดับทีมชาติที่มักจะโดนบอกเสมอว่าถ้าเก่งจริงทำไมไม่แบกทีมชาติโปรตุเกสคว้าแชมป์ล่ะซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านี่ถือเป็นตรรกะที่ควรเข้าไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะมันเหมือนเป็นการดิสเครดิตนักฟุตบอลฝีเท้าดีๆด้วยคำสบประมาทที่ตื้นเขินจนเกินไปอารมณ์เหมือนคุณวิจารณ์ฟุตบอลแล้วโดนบอกว่าเก่งนักทำไมไม่ไปคุมเองล่ะแล้วถ้าถามว่าโรนัลโดตอบรับคำสบประมาทเหล่านั้นด้วยอะไรคำตอบก็คือผลงานนั่นแหละครับทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ระดับนานาชาติครั้งแรกที่โรนัลโดรับใช้ทีมชาติเขายังเป็นเพียงไอ้หนูหน้าเปื้อนสิวเสื้อที่สวมก็ยังปักโรนัลโดแต่มีตัว C จุดนำหน้าอยู่เลยใช่ครับเพราะเมื่อก่อนเวลาพูดถึงชื่อโรนัลโดร้อยทั้งร้อยคนก็ย่อมนึกไปถึงโรนัลโดอาร์ไนน์เพียงชื่อเดียวเท่านั้นแต่คริสเตียโนโรนัลโดก็เพียรพยายามหมักบ่มสะสมชื่อเสียงความเป็นตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเขาอยู่ในทีมชาติโปรตุเกสชุดรองแชมป์ยูโร2004ตามด้วยเวิลด์คัพ2006ยูโร2008เวิลด์คัพ2010ยูโร2012เวิลด์คัพ2014 6ทัวร์นาเมนต์เต็มๆที่บนใบหน้าของโรนัลโดอาจเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตากว่าจะมาสิ้นสุดการรอคอยสมหวังกับตำแหน่งแชมป์ยูโร2016และถึงแม้ในนัดชิงชนะเลิศศึกยูโร2016โรนัลโดจะลงสนามได้ไม่เต็มเกมเพราะมีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันตามตรงว่าถ้าตอนนั้นไม่มีโรนัลโดโปรตุเกสก็คงไม่ได้มาไกลถึงขนาดนั้นและแชมป์นั้นมันก็เป็นเหมือนการปลดเปลื้องพันธนาการอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพราะทรอฟี่ระดับชาติคือสิ่งเดียวที่ขาดหายไปจากประวัติส่วนตัวของโรนัลโดแชมป์ยูโร2016จึงเหมือนเป็นการเติมเต็มที่เขาประกาศว่าต่อไปนี้พวกคุณจะมาบอกว่าผมไม่เจ๋งเวลารับใช้ทีมชาติไม่ได้แล้วนะแล้วหากถามว่าหลังจากนั้นโรนัลโดยังโดนปรามาสอยู่ไหมมันจะไปเหลือล่ะครับจากยูโร2016โรนัลโดยังคงสามารถรักษาสภาพร่างกายและผลงานการเล่นของตนเองเอาไว้ในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูโร2020จะเลื่อนช้าไป1ปีแต่เขาก็ยังคงเป็นคนที่สวมปอกแขนนำเพื่อนๆกลับมาเพื่อภารกิจป้องกันตำแหน่งแชมป์ในศึกยูโร2020เวอร์ชันปี2021ผลงานของโปรตุเกสเรียกว่าเหมือนเมื่อปี2016แบบเด่นชัดเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ที่ผลงานดีที่สุดซึ่งเมื่อมองว่าอยู่ร่วมกลุ่มแห่งความตายที่มีทั้งเยอรมันและฝรั่งเศสเป็นเพื่อนร่วมสายก็ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรนะเพราะโรนัลโดเองก็ยิงได้5ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด3เกมในรอบแบ่งกลุ่มพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเบลเยียมแต่น่าเสียดายที่สุดท้ายโปรตุเกสต้องจอดเพียงแค่รอบนี้เท่านั้นเพราะพวกเขามีอาจต้านทานเกมบุกของเบลเยียมเอาไว้ได้จนสุดท้ายต้องลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์1-0แต่ที่สุดแล้วโรนัลโดก็ยังได้เป็นดาวซัลโวสูงสุดของรายการได้รางวัลรองเท้าทองคำไปประดับตู้โชว์ตามด้วยการทำลายสถิติยิงประตูในศึกยูโรรอบสุดท้ายได้มากที่สุดที่เดิมเคยเป็นของมิเชลพาตินีอีกทั้งยังท้าสถิติทำประตูในนามทีมชาติมากที่สุดในโลกของอาลีดาอีก่อนที่เจ้าตัวจะมาทำลายในช่วงโปรแกรมทีมชาติรอบที่ผ่านมาซึ่งมาถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะบอกว่ามันจะน่าแปลกใจอะไรก็เป็นเรื่องปกติของชายคนนี้อยู่แล้วแต่ทุกคนก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าณเวลานี้เขามีอายุ36ย่างเข้า37ปีเข้าไปแล้วการได้ดาวซัลโวในรายการเมเจอร์ระดับชาติบนวัยขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติที่ใครจะทำกันได้ง่ายๆเพราะถ้าเป็นคนอื่นอายุขนาดนี้อาจจะไม่ถูกเรียกติดทีมชาติแล้วด้วยซ้ำแต่กับโรนัลโดมันคือข้อยกเว้นเพราะเขาดูแลสภาพร่างกายของตนเองมาอย่างดีเป็นเวลายาวนานถ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ก็คงเหมือนรถที่ได้รับการบำรุงรักษาตามกำหนดแบบทุกปีทำให้เครื่องยนต์ยังร้อนแรงเล่งแสงได้แบบ
สบายๆแล้วในวัยขนาดนี้ที่อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่หลัก37ปีแต่โรนัลโดก็ยังเล่นฟุตบอลในลีกที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถมช่วง4เกมแรกทุกรายการที่ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรนัลโดยังลั่นไกลไปทั้งหมด4ประตูหนอๆซึ่งของแบบนี้ถ้าใครบอกว่าฟุกหรือเก่งแค่รอยิงก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าต้องไปพบแพทย์กันโดยด่วนเลยและโอเคครับว่าด้วยวัยที่ผ่านการเวลามาจนถึงวันนี้มันอาจทำให้โรนัลโดมีสภาพที่ถดถอยไปจากช่วงวัยรุ่นไม่มากก็น้อยทุกวันนี้เขาอาจจะไม่ใช่ปีกที่กระชากลากบอลหายวับด้วยสปีดที่สับแตกจนฟูลแบ็กต้องร้องขอชีวิตเหมือนตอนยังหนุ่มๆแต่ทุกวันนี้คริสเตียโนโรนัลโดก็ได้กลายมาเป็นสไตรเกอร์ที่เฉียบคมมีจุดเด่นทั้งเรื่องของลูกกลางอากาศและการจบสกอร์ด้วยเท้าที่คมกริบแล้วเรื่องความเร็วของเขาถ้าถามว่ามันไม่แผ่วพาวเหมือนก่อนมันก็จริงแต่อย่างน้อยสปีดต้นการไปกับลูกบอลก็ยังเข้าข่ายปาดเปรี้ยวเฟี้ยวฟ้าวเลี้ยวเข้ารัชดาได้แบบสบายๆและที่พูดมาขนาดนี้ครับก็เพราะว่าณเวลานี้ทางเกม FIFA Online 4ได้ทำคลอดนักเตะคลาสใหม่ออกมานั่นคือคลาส Best of Europe หรือ BOE 2021โดยคลาสนี้เป็นการรวมเหล่าแข้งที่โชว์ผลงานได้ดีในศึกยูโรรอบที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าโรนัลโดนั้นคือระดับดาวซันโวยูโรหนล่าสุดยังไงเจ้าตัวก็ต้องนำทัพเป็นตัวชูโรงในคลาส BOE 2021อยู่แล้วและจริงๆท่านนับกันตรงๆตัวของคริสเตียโนโรนัลโดก็น่าจะเป็นตัวละครในเกม FIFA Online 4ที่มีมาทุกชุดหลุดมาทุกคลาสให้เกมเมอร์ได้เลือกหยิบจับมาใส่ทีมกันไม่หวาดไม่ไหวโดยนอกจากนี้ยังมีทั้งโรมิโลลูกากูจอร์จินโญแฮร์รี่เคนและลาฮิมสเตอร์ลิงและเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่ามัวรอช้ารีบไปโหลดแล้วเข้าไปเจอกันได้เลยที่เกม FIFA Online 4